เปิดว้าวธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสินในวันนี้ครับพากันมาอยู่ที่แดนดินถิ่นองค์มังกรจังหวัดราชบุรีนั่นเองคุณผู้ชมครับต้องบอกนะฮะว่าวันนี้จะพามาเจอกับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เป็นแบรนด์ขนมปังแบรนด์แรกๆเลยนะฮะที่ยังคงความโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ของขนมปังปิ้งเตาถ่านเอาไว้ฮะบอกเลยนะครับว่ามีถึง14รสชาติและมีถึง200สาขาทั่วประเทศไทยนะครับและแต่ละสาขาฮะต้องบอกเลยว่าได้ยอดขายเนี่ย 3-4 แสนบาทต่อเดือนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณเอกครับเป็นเจ้าของกิจการปังก้อนทองนี่สาขาได้ไหมครับตรงนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นสาขาต้นแบบเลยครับสาขาต้นแบบเลยถูกต้องครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีแฟรนไชส์ถึง200สาขาทั่วประเทศใช่ครับเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี59ครับตอนนี้เข้าปีที่8แล้วนะครับแล้วก็มี200สาขาทั่วประเทศเลยครับเท่าที่ผมเห็นในปัจจุบันนี้นะตลาดที่เป็นขนมปังแบบไส้ทะลักอะไรเงี้ยมันเยอะมากใช่ครับแต่ของพี่เอกนี่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แรกเลยถูกต้องครับใช่ไหมฮะอะไรที่ว้าวอะไรที่ดีเจ๋งกว่าคนอื่นเขายังไงทำไมเราถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ถึง8ปีเลยนะพี่ครับผมว้าวของเรานะครับมี3ว้าวเลยครับว้าวแรกนะครับต้องบอกว่าปังก้อนทองเนี่ยของเรามีกรรมวิธีแบบโบราณเป็นการปิ้งเตาถ่านนะครับแล้วของเราก็มีสูตรพิเศษที่กรอบนอกนุ่มในแล้วเมื่อทิ้งไว้เนี่ยมันก็ยังนุ่มอยู่อาจจะไม่ได้กรอบเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่แข็งกระด้างแน่นอนครับส่วนว้าวที่2ครับของเรามีทั้งหมด14ไส้ครับแน่นอนครับ14ไส้ขายดีทั้งหมดขายดีมีอยู่ใต้นมข้นโบราณนะครับไส้สังขยาใบเตยสังขยาชาไทยมะพร้าวฝอยทองนะครับช็อกโกแลตแล้วก็ไข่เค็มลาวาครับว้าวสุดท้ายเลยครับ25บาททุกไส้ก็สามารถซื้อของเราได้หมดแล้วครับนี่คือว้าวว้าวว้าวเลยครับว้าวขนาดนี้ยอดขายต้องว้าวด้วยเหมือนกันครับผมต้องบอกเลยว่าเราเคยทำยอดขายสถิตินะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่เดือนละประมาณ 3-4 แสนบาทต่อเดือนเลยว้าวไหมครับโอ้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมฮะยอดขายนี่เรียกว่าว้าวมากสูงมากเลยเดี๋ยวเราให้ชิมกันก่อนดีกว่าโอ้สุดยอดมันสุดยอดลูกค้าจะต้องติดดิสคูตลอดมันนุ่มมันละมุนมันหอมนุ่มมากเลยอร่อยมากครับมันกรอบข้างนอกไปนุ่มข้างในใบโดนกับไอ้ตัวสังขยาแล้วโอ้โหมันเข้ากันดีดีนะถูกต้องเลยสุดยอดมากเลยไส้เยอะขนาดนี้อร่อยขนาดนี้คิดเองไหมครับไส้ทั้งหมดคิดเองทุกไส้ครับคิดทุกไส้เลยนะครับใช่เราผลิตเองทุกไส้ครับจะไม่มีไส้สำเร็จรูปเลยจะเป็นไส้ที่ทำเองโฮมเมดหมดเลยครับสุดยอดมากแปลว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ต้องมีสถานที่ผลิตถูกต้องครับมีโรงงานเดี๋ยวเราได้ไปดูกระบวนการอ้าวโอเคงั้นพี่เอกพาคุณผู้ชมกับผมเนี่ยไปทัวร์กันหน่อยได้มั้ยฮะโรงงานโอเคครับโอเคครับผมมาเชิญเลยครับผมครับตอนนี้เรากำลังกวนไส้สังขยาใบเตยอยู่แท้ๆเลยครับก็ใช้เป็นใบเตยสดนะครับนำมาหั่นเพื่อที่จะมาหอมสายเรียบร้อยนะครับครับผมแล้วก็จะมาสู่กระบวนการผลิตถ้าอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อครับก็ต้องนำมาปั่นเพื่อเอาน้ำเขาใช้น้ำใบเตยแท้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกวนอันนี้คือนมสดใบเตยแล้วต้องมาผสมกะทิด้วยเพื่อให้กลิ่นและรสชาติของเขาออกมาดีขึ้นก็เราเป็นน้ำตาลสนุกเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับตัวสุดท้ายเลยเพื่อความหอมแล้วก็เป็นการทำให้แบบรสชาติและกลิ่นดีขึ้นโอ้เป็นไงบ้างครับร้อนไหมก็ไม่ค่อยร้อนมากครับก็ถือว่าเป็นโรงงานที่แบบสบายๆเหมือนกันนะครับผมนะจะว่าไปนะคุณผู้ชมฮะพี่เอกเนี่ยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยการที่จะมาทำธุรกิจนะก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรเหมือนกันจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างจริงๆจุดเริ่มต้นเรามันเกิดจากคำว่านี่คำเดียวเลยนี่เหรอครับถูกต้องครับนี่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีแพชชั่นในการที่จะต้องหาอะไรที่มันมาหักล้างก็คือการเพิ่มรายได้เราคิดว่าการมีอาชีพเดียวอ่ะมันจะทำให้เราแบบเกิดความแบบไม่มั่นคงแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจะเพิ่มอาชีพขึ้นไปได้เสริมได้เนี่ยเราก็มองการค้าขายนะครับแล้วเพิ่งบอกกับว่าเรามีเวลาว่างอยู่แล้วพี่ก็แบบจากการที่แบบชอบขวนขวายในการที่แบบทำเบเกอรี่เนาะเราก็แบบว่าเออเราก็กินเราก็ชอบกินนะและชีวิตของคนเราอ่ะมันก็กินกันตลอดแล้วเกิดเราแบบเราลองทำขนมสิลองทำขายดิจริงๆเราก็เริ่มแบบลงรู้มาหลายอย่างนะครับแต่เราก็มาสิ้นสุดที่ตัวปังก้อนทองเนี่ยนะครับบอกนะว่าพี่เอกเนี่ยเป็นอีกท่านนึงนะคุณผู้ชมครับที่ได้เข้าร่วมโครงการ Step Innovator Network กับธนาคารออมสินด้วยครับได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับต้องบอกก่อนว่าต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินมากๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำให้เรามีมาตรฐานมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการปรับ Mindset เราด้วยในเรื่องของการทำธุรกิจ
การแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงการสร้างเน็ตเวิร์กในเรื่องของธุรกิจในระดับพวกสตาร์ทอัพเหมือนกันทำให้เราได้บอกมันมีแนวทางที่จะแบบว่าหานวัตกรรมตัวใหม่ๆนะมาเพิ่มให้กับธุรกิจแล้วก็โรงงานของเราให้มันดียิ่งขึ้นครับต้องบอกนะคุณผู้ชมนะว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะทําหลายๆคนก็แบบว่ามีแผนคิดที่ว้าวอยู่ในหัวอยู่แล้วนะฮะหลายคนก็อยากจะเริ่มแต่สิ่งนึงนะที่มันติดอยู่แล้วก็เป็นปัญหาหลักๆของหลายๆคนนะพี่เอกนะคือเรื่องของเงินทุนอันนี้สําคัญมากๆนะครับสบายใจได้นะคุณผู้ชมครับให้ธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษาให้ได้เลยนะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อ SME ได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปติดต่อสอบถามรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เราและคุณผู้ชมที่ได้รับชมในวันนี้นะครับติดตามกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับว่า EP ต่อไปนะฮะกับเปิดวาร์ปธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสินจะพาไปที่ไหนเจอธุรกิจอะไรติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ